ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเบียร์เดอะวอยซ์ครับหรือว่าเบียร์พัชรนันท์นะครับหลังจากมีรายงานข่าวแจ้งว่าคุณพ่อของเบียร์ประสบอุบัติเหตุขับรถชนเสียชีวิตเมื่อเวลา 2:30 วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสภ.สามพรานนะครับรับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนนะครับบริเวณหน้าวัดสามพรานหมู่7ตำบลสามพรานจังหวัดนครปฐมเบื้องต้นครับคาดว่าคุณพ่อของเบียร์กำลังเดินทางกลับจากธุระและมุ่งหน้ากลับบ้านที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุอาจจะเกิดอาการหลับในครับจึงทำให้พุ่งชนเกาะกลางถนนซึ่งร่างเนี่ยอัดกระแทกเข้ากับพวงมาลัยอย่างแรงนะครับจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยในวันรุ่งขึ้นครับทางครอบครัวจะเดินทางมารับศพส่งที่ศิริราชนะครับและนำศพไปดำเนินการตามประเพณีที่วัดบางช้างเหนืออำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมต่อไปครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ